เหรสวัสดีครับมาก็เรียกพลังก่อนเลยนะเดี๋ยวต้องขอเรียกพลังก่อนแป๊บนึงนะเวลาไลฟ์นะครับไลฟ์สดนะถ้าคุณไม่มีพลังนะมันจะแบบมันจะรู้สึกแบบเขาเรียกไงอ่ะมันจะไม่สนุกหรือเปล่าเวลาไลฟ์มันจะไม่สนุกนะโค้ดเอเป็นคนหนึ่งนะถ้าไลฟ์ไม่สนุกมันก็มันยังไงไม่รู้เดี๋ยวขอเรียกพลังแป๊บนึงวันนี้เอาเรื่องอะไรมาให้นะครับวันนี้เอานะครับวิธีนะครับวิธีสร้างความโชคดีแบบง่ายๆมาให้นะครับนะวิธีสร้างความโชคดีแบบง่ายๆอ่ะคุณนายสวัสดีจ้ะโยกไปสัก30นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเขาค่อยเข้าเนื้อหาไม่ใช่นะใครอยากรู้ว่าวิธีสร้างความโชคดีนะมันสร้างยังไงนะไม่ยากครับจริงๆจะบอกว่ามันไม่ยากนะทุกคนนะมีสามารถสร้างความโชคดีให้กับตัวเองนะคุณจะบอกว่าบางคนอาจจะเคยบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีหรอกไอ้ความโชคดีเราไม่สามารถสร้างเองนะไม่จริงครับอันนี้โค้ดขอการันตีว่าไม่จริงเราสามารถสร้างเองได้นะครับขนาดเรียกอะไรล่ะทุกอย่างนะในโลกนี้นะครับมนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นแน่นอนครับความโชคดีเราก็ต้องเป็นคนสร้างขึ้นเองได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวิธีเรียกพลังงานนะเรียกพลังงานครับ energy ถ้า energy เราสูงนะวันนั้นทั้งวันนะจะบอกได้เลยว่ามันเป็นวันที่โชคดีของคุณแน่นอนนะครับเป็นวันที่คุณจะได้มีความสุขตลอดทั้งวันนะเดี๋ยวถ้าเต้นยาวๆเดี๋ยวมันอาจจะไม่ได้พูดแน่เลยครับนะเอาคร่าวๆแล้วกันอ่ะโยกได้พลังและโอเคพลังมาเต็มที่นะครับเอามาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับวิธีสร้างความโชคดีนะเพราะเดี๋ยวผมได้อาจจะไลฟ์สั้นๆไม่ยาวครับเพราะเดี๋ยวต้องออกไปส่งสินค้านะครับมีสินค้าให้ส่งมากมายเลยนะครับเมื่อวานแพ็คไปเยอะหลายกล่องมากเลยโอ้นี่แหละนะครับคนสำเร็จนะครับมันง่ายๆแบบนี้แหละนะครับนะอ่ะวิธีสร้างความโชคดีนะครับผมไม่รู้นะว่าแต่ละคนนะคิดคำว่าความโชคดีเป็นแบบไหนคุณคิดว่าเฮ้ยโชคดีจะต้องได้เงินโชคดีจะต้องถูกหวยหรือเปล่าหรืออะไรแบบนั้นหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะแต่สำหรับโค้ดนะโค้ดคิดว่าความโชคดีมันอยู่รอบๆตัวเรานะมันอยู่ที่เราจะใช้แบบไหนแค่นั้นเองนะครับนะก็วิธีแรกเลยอ่ะเข้าวิธีแรกเลยกันเพื่อจะได้ไม่ยาวมากอะไรนะคะนี่เห็นไหมคุณนายยังบอกเลยขอพูดกับเมื่อวานนะเมื่อวานโค้ชก็โชคดีนะครับเมื่อวานโค้ชโชคดีมากโค้ชได้ดูหนังฟรีอ่ะได้ดูหนังฟรีนะครับไม่ใช่ว่าคนเดียวนะทั้งโค้ชทั้งภรรยาได้ดูหนังฟรีทั้งคู่เลยนะครับไม่ใช่แค่ดูหนังฟรีด้วยได้ทานข้าวฟรีด้วยเห็นไหมความโชคดีมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลานะครับเราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนโชคดียังไงมันก็โชคดีอยู่แล้วครับนะครับวิธีสร้างความโชคดีนะครับนะจะได้ไม่ยาวนะเอาง่ายๆเอาเข้าเนื้อหาเลยแล้วกันนะครับเอาข้อแรกกันก่อนเลยแล้วกันข้อแรกวิธีสร้างความโชคดีของตัวเองคุณนะครับจะต้องบอกตัวเองเสมอๆนะครับคุณต้องบอกตัวเองเสมอๆว่าฉันคือคนโชคดีโค้ชเอนะครับกับภรรยานะทุกเช้าที่เราตื่นลืมตาขึ้นมาคำแรกที่เราชอบพูดกันเสมอๆคือฉันคือคนโชคดีนะสิ่งนี้นะครับเราแอฟฟอร์เมชันกับตัวเองเราพูดกับตัวเองนะครับเราสั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองคุณตื่นเช้ามาคุณพูดกันเลยฉันคือคนโชคดีฉันคือคนโชคดีฉันคือคนโชคดีแล้วเชื่อไหมนะครับตั้งแต่เรียนเรื่องกฎแรงดูดมานะครับพี่ตูนนะพี่ตูนพูดเสมอพี่พิงกี้พูดผิด อันนั้นชื่อเก่าของภรรยานะพี่พิงกี้หรือภรรยาโค้ชเนี่ยครับเขาจะพูดกับตัวเองเสมอว่าฉันคือคนโชคดีนะครับนะเขาคือคนโชคดีแล้วความโชคดีของเขามันเกิดขึ้นกับตัวเขาตลอดเวลาไม่ใช่แค่จะบอกว่าอะไรล่ะถูกหวยก็เคยถูกติดต่อกันนะครับไม่เคยปัจจุบันก็ยังถูกอยู่เหมือนกันนะครับปัจจุบันก็ยังถูกหวยติดต่อกันนะครับถูกหวยติดต่อกันนะครับอะไรกัน
ออเดอร์เข้าเรื่อยๆติดต่อกันเหมือนกันครับนะนี่คือความโชคดีที่มันถาโถมเข้ามาเราตลอดเวลาเพราะเราใส่ information ให้กับตัวเราเองว่าเราคือคนโชคดีนะครับเราทำอะไรเราก็โชคดีตลอดเวลานะครับเราทำอะไรเราก็โชคดีตลอดเวลาเพราะเมื่อเราเปลี่ยน mindset แล้วมีภัยกระซิบนะคือเมื่อเราเปลี่ยน mindset แล้วหรือว่าเราใส่คำพูดให้กับตัวเองเราใส่คำพูดดีๆให้กับตัวเราเองครับนะบางคนนะคุณลองนึกเอาละกันบางทีเราไม่เคยพูดเนี่ยมีเสียงหน่อยแหมมีภัยกระซิบนะครับคอยกำกับตลอดเวลาอันนี้ผู้กำกับชีวิตใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะชีวิตเราต้องกำกับเองคือจะบอกว่านะครับความโชคดีคุณลองสังเกตดูก็ได้ถ้าคนไหนที่ไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นคนโชคดีนะครับความโชคดีมันก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับคุณแต่ถ้าคนไหนนะครับพูดกับตัวเองบ่อยๆว่าเฮ้ยฉันเป็นคนโชคดีฉันทำอะไรก็โชคดีฉันประสบความสำเร็จเงี้ยทำอะไรฉันก็โชคดีฉันโชคดีอยู่เสมอเลยไอ้นู่นก็โชคดีไอ้นี่ก็โชคดีนะครับคุณพูดแต่คำว่าโชคดีให้กับตัวเองมันก็จะเกิดความโชคดีให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละครับคำพูดมันเป็นสิ่งสำคัญบอกโค้ชเคยบอกไปแล้วไงคำพูดมันมีพลังงานถูกไหมครับคำพูดมันมีพลังงานของเขาและเราจะใช้พลังงานตรงนั้นแบบไหนก็เราโดยการที่เราใส่ให้กับตัวเราเองเฮ้ยฉันเป็นคนโชคดีเอ้เป็นคนโชคดีที่สุดในโลกเอ้เป็นคนโชคดีที่สุดในโลกเอ้เป็นคนโชคดีที่สุดในโลกพูดไปเลยครับนะวันนี้คุณพูดอนาคตนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับถ้าคุณวันนี้คุณบอกคุณบอกว่าฉันเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาอนาคตคุณก็เป็นพนักงานบริษัทธรรมดาแต่ถ้าวันนี้คุณบอกฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นพ่อค้าออนไลน์ระดับโลกฉันเป็นนักขายมือทองอย่างเงี้ยอนาคตคุณก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเร็วหรือช้าอันนี้โค้ชบอกไม่ได้นะครับมันแล้วแต่ความสำเร็จของแต่ละคนนะครับแต่มันเกิดขึ้นแน่นอนโค้ชการันตีว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนครับเพราะว่าปัจจุบันคืออดีตของอนาคตอันนี้ขอย้ำนะครับปัจจุบันคืออดีตของอนาคตไม่ว่าวันนี้คุณจะพูดแบบไหนอนาคตคุณจะเป็นแบบนั้นนะครับนะวันนี้ก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณอยากสร้างความโชคดีตั้งแต่วันนี้ให้คุณพูดกับตัวเองไปก่อนเลยนะครับว่าคุณนะครับว่าฉันคือคนโชคดีพูดบ่อยๆซ้ำๆนั่งเล่นๆเหมือนบริกรรมคาถาอะไรก็ได้ครับเล่นๆฉันคือคนโชคดีเอ๊ะคือคนโชคดีฉันมีความสุขฉันคือคนโชคดีคุณพูดเล่นๆกับตัวเองไปก่อนนะคุณพูดเล่นๆกับตัวเองเพราะเวลาคุณพูดเนี่ยบางทีการที่พูดเล่นสมองคุณไม่ได้คิดพอสมองไม่ได้คิดมันไม่ได้ใช้จิตสำนึกนะครับมันใช้จิตใต้สำนึกพูดอยู่เรื่อยๆพูดจนจิตใต้สำนึกเขาจำไปแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยกูอ่ะคือคนโชคดีจริงๆนะครับนะอย่างแรกเลยก็คืออยากให้คุณพูดกับตัวเองบ่อยๆซ้ำๆนะครับว่าฉันคือคนโชคดีใส่ชื่อตัวเองไปก็ได้นะครับใส่ชื่อตัวเองไปเลยก็ได้นะครับอ่ะข้อที่สองนะครับข้อที่สองอ่ะข้อที่สองเลยข้อที่สองหลายๆคนนะครับบอกกับตัวเองแล้วว่าเป็นคนโชคดีแต่คุณไม่เคยมองความโชคดีที่มันเกิดขึ้นบางทีมันมีความรู้สึกว่าเฉยๆอย่างที่โค้ชเอบอกว่าถ้าอย่างเมื่อวานเนี้ยโค้ชเอไปดูหนังโค้ชเอไปดูหนังฟรีได้ดูหนังฟรีได้ทานข้าวฟรีแต่โค้ชเอกลับไม่ได้บอกตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยฉันโชคดีว่ะโชคดีจังเลยเอาอีกนะเอาแบบนี้อีกนะฉันโชคดีจังเลยเนี่ยฉันได้ดูหนังฟรีเราไม่ได้มองหาความโชคดีที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเองนะครับเราไม่ได้มองหาความโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองเรากลับเค้าเรียกอะไรอ่ะเรากลับเฉยๆกับมันนะครับแล้วความโชคดีไม่ใช่เฉพาะที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับแนะนำให้หาความโชคดีที่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกันอย่างเวลาคุณไปเจอคนที่ถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่นะครับคุณยินดีกับเขาไปเลยคุณยินดีกับความโชคดีของเขาไปเลยเฮ้ยโชคดีจังเลยนี่แหละฉันเลยนี่แหละใช่เลยฉันเลยคุณต้องยินดีกับความโชคดีของคนอื่นด้วยไม่ใช่เฉพาะกับของเราเองนะครับถ้าคุณอยากให้ความโชคดีมันถาโถมเข้ามาหาคุณนะคุณต้องยินดีกับความโชคดีของตัวเองแล้วยินดีกับความโชคดีของคนอื่นเขาด้วยนะครับนะมันจะได้ถาโถมเข้ามาหาคุณวิ่งเข้ามาหาคุณอยู่ตลอดเวลาคำว่าโชคดีคุณรู้อยู่แล้วมันเวลามันพูดมันรู้สึกเป็นไงรู้สึกดีอยู่แล้วถูกไหมโชคดี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 ทำอะไรก็โชคดีไปธนาคารก็ได้คิวเร็วโชคดีจังเลยเฮ้ยไปส่งของไปสินี่โอ้ยโคตรโชคดีเลยได้ส่งก่อนเฮ้ยคนมาก่อนยังไม่ได้ส่งนี่แต่ฉันได้ส่งบางทีมันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับเอาความโชคดีพยายามหาความโชคดีให้กับตัวเองบ่อยๆนะครับมองสิ่งรอบๆตัวหาความโชคดีให้กับตัวเองหรือถ้ากับของตัวเองไม่มีเฮ้ยก็มองคนอื่นก็ได้อย่างคุณดูใน Facebook เฮ้ยคุณนี่ถูกหวยโชคดีจังเลยยินดีด้วยนะโชคดีจังเลยยินดีด้วยนะครับชื่นชมกับเขานะนะแล้วความโชคดีมันจะวิ่งเข้าหาเราเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเป็นแบบเขานะแล้วเราจะเป็นแบบเขาเราจะโชคดีแบบเขาเหมือนกันนะครับนะข้อที่2นะครับให้คุณมองหาความโชคดีนะให้คุณมองหาความโชคดีรอบๆตัวคุณนี่แหละไม่ว่าจะเกิดกับคนอื่นหรือเกิดกับตัวคุณเองโดยเฉพาะกับตัวคุณคุณต้องมองให้เห็นนะครับคุณต้องมองให้เห็นแล้วมันจะได้เกิดซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆนะครับความโชคดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณซ้ำๆและย้ำๆบ่อยๆนะครับอ่ะ
ข้อที่3นะครับข้อที่3วันนี้บอกแล้วมาเร็วนะมาเร็วไปเร็วต้องรีบไปส่งของนะครับจะบอกว่าข้อที่3ให้คุณปักหมุดความโชคดีนะครับวิธีปักหมุดความโชคดีคุณบอกว่าเฮ้ยโค้ชหนูจะปักหมุดยังไงอ่ะหนูไม่รู้นะบางคนนะครับเขียนหน้า Facebook คุณเขียนหน้า Facebook ก็ได้บางคนนะคอมเค้าเรียกอะไรพิมพ์หน้า Facebook อ่ะนะครับนะคอนเทนต์ของคุณน่ะคุณอาจจะมีต่อท้ายข้างล่างก็ได้ฉันคือคนโชคดีนะครับฉันคือคนโชคดีวิธีการปักหมุดมีหลายรูปแบบนะครับมีหลายรูปแบบอัดหน้า Facebook คุณใส่แฮชแท็กก็ได้ครับนะใส่แฮชแท็กไอ้3สี่เหลี่ยมครับนะใส่แฮชแท็กแล้วคุณเขียนเลยฉันคือคนโชคดีนะเวลาคุณอะไรอ่ะโพสขายของนะครับหรือว่าโพสอะไรคุณลองใส่พวกนี้เข้าไปด้วยนะครับเพื่อเป็นการปักหมุดให้กับตัวเองว่าฉันน่ะคือคนโชคดีคุณพูดกันแล้วคุณมองหาความโชคดีคุณปักหมุดให้กับตัวเองด้วยว่าคุณคือคนโชคดีนะครับคุณปักหมุดลงไปเลยนะครับหน้า Facebook ก็ได้คุณปักหมุดลงไปเลยนะครับหรือคุณจะใช้วิธีเขียนคุณอาจจะมีสมุดสักเล่มสมุดเปล่าๆสักเล่มนะครับนะอาจจะเป็นสมุดอย่างเงี้ยสมุดเปล่าๆสักเล่มอย่างเงี้ยคุณเขียนไปเลยก็ได้นะครับนะฉันคือคนโชคดี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 สัก1หน้ากระดาษก็ได้ทุกวันนะครับสัก1หน้ากระดาษก็ได้ทุกวันทำไมโค้ชถึงบอกว่าให้เขียนนะครับทำไมโค้ชเอถึงบอกว่าให้เขียนคุณรู้ไหมครับว่าการเขียนเป็นวิธีหนึ่งที่เราใช้สั่งจิตใต้สำนึกเวลาคุณเขียนเนี่ยนะครับสมองคุณคิดแล้วคุณสั่งงานไปที่ปลายมือใช่ไหมครับที่มือเรามันมีระบบประสาทถูกปะล่ะนะครับเวลาคุณเขียนน่ะมือคุณเขียนน่ะจิตคุณก็เหมือนกับจิตคุณน่ะจะเพ่งอยู่กับตัวหนังสือที่คุณเขียนมันไม่มีใครหรอกครับที่เขียนแบบแล้วหลับตาเขียนฉันคือคนโชคดีตัวหนังสือมันจะแบบไม่นั่นถูกปะแต่ถ้าคุณเงี้ยเวลาคุณเขียนนะครับจิตของคุณน่ะจิตใต้สำนึกหรือตาคุณเนี่ยแหละมันจะมองกับตัวหนังสือเวลาคุณเขียนใช่ปะล่ะฉันคือคนโชคดีฉันคือคนโชคดีอ่ะนะครับเวลาเราเขียนฉันคือคนโชคดีอ่ะเวลาคุณเขียนเนี่ยนะครับมือคุณนะครับนะมันส่งพลังลงไปด้วยนะครับมันส่งพลังไปกับการเขียนด้วยนะครับแล้วตัวของคุณเองเนี่ยเวลาเขียนแล้วมันเหมือนกับคุณได้พูดคุณได้มองคุณได้ใช้จิตใต้สำนึกของคุณจำคำเนี้ยพอคุณเขียนไปหลายๆคำคุณลองคิดเนี่ยคุณเขียนหนึ่งหน้ากระดาษมันอาจจะได้เงี้ย1 2 3อาจจะได้สัก3ใช่ป่ะ3คุณเขียนหนึ่งหน้ากระดาษคุณลองคิดดิว่าจิตใต้สำนึกอ่ะคุณมันจะจำไปแล้วไงจิตใต้สำนึกคุณมันจะจำไปโดยอัตโนมัติเลยนะคือเขาจะเข้าไปโดยอัตโนมัติเลยว่าฉันคือคนโชคดีแล้วคุณทำอย่างเงี้ยบ่อยๆทำทุกๆวัน21วันทำไปเลยครับนะตามกฎลายนิ้วดูเลย21วันนะครับขั้นต่ำ21วันยิ่ง90วันได้ยิ่งดีนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะเห็นผลแบบแม่งมันจะค่อยๆชัดขึ้นดีไม่ดีนะบางคนแล้วเร็วกว่านั้นอีกดีไม่ดีบางคนเร็วกว่านั้นอีกเพราะเวลาคุณเขียนไปแล้วเนี่ยพอคุณเขียนแล้วมันเชื่อไงคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนแบบนั้นพอคุณเชื่อเป็นคนแบบนั้นนะเวลาคุณทำอะไรนะโอ๊ยคุณจะแบบคุณจะรู้สึกเลยแบบว่าแม่งง่ายๆสบายๆก็ฉันเป็นคนโชคดีอ่ะเอาที่จอดรถก็ได้เมื่อเวลาโค้ชเอไปตามห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าไปสถานที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราจะต้องไปจอดรถนะครับไปจอดรถก่อนถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดและโค้ชเอชอบใช้บ่อยๆก่อนถึงจักรวาลจัดที่จอดรถให้ฉันหน่อยไปถึงปุ๊บทันทีทันใดครับมีที่จอดรถให้กับเรานะครับมีที่จอดรถให้กับเราไปถึงเฮ้ยมีจอดว่างๆเหมือนจอดเหมือนเป็นที่ว่างๆที่เพื่อนรอให้กับเรานี่แหละความโชคดีมันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเพราะเราพูดเสมอว่าเราคือคนโชคดีถูกไหมครับนะเนี่ยมันเป็นวิธีง่ายๆนะครับเป็นวิธีง่ายๆที่คุณสามารถสร้างความโชคดีให้กับตัวเองได้ง่ายๆนะครับซึ่งไม่ยากนะไม่ยากนะบอกเลยว่าไม่ยากนะครับ3วิธีนี้ให้คุณลองไปทำดูนะให้คุณลองไปทำดูโค้ชการันตีครับว่ามันเกิดผลแน่นอนครับนะคุณใช้ระยะเวลาอาจจะจริงๆอาจจะเวลาไม่นานหรอกแค่คุณพูดกับตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีทุกๆวันคุณก็จะรู้สึกแล้วนะครับพอมันรู้สึกข้างในรู้สึกเสร็จปุ๊บข้างนอกมันจะเกิดนะครับภาพมันจะเกิดขึ้น2ครั้งนะครับภาพมันจะเกิดขึ้น2ครั้งครั้งแรกนะครับในจิตใต้สำนึกของเราหรือในจินตนาการของเราครั้งที่2มันจะเกิดต่อหน้าเราจริงๆนะครับครั้งที่2มันจะเกิดต่อหน้าเราจริงๆคุณลองพูดนะครับคุณลองใช้อยู่บ่อยๆนะพูดเสมอๆฉันคือคนโชคดีว่างๆก็เขียนผมโชคดีอยู่แล้วใช่ครับคุณพญานาคพญานาคไร้บัลลังก์ไร้บังลังก์อ๋อโค้ชอ่านผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ
เนี่ยเราเขียนไปเลยครับผมโชคดีอยู่แล้วนะเราคือคนโชคดีอยู่แล้วแน่นอนครับเราคือคนโชคดีอยู่แล้วเนี่ยเราสั่งตัวเองได้เราตั้ง mindset ให้กับตัวเองไปเลยนะครับตั้ง mindset ให้กับตัวเองไปเลยคุณอยากโชคดีนะครับคุณต้องตั้ง mindset ให้กับตัวเองนะครับใช้วิธีพูดบ่อยๆนะเอาความโชคดีของคนอื่นมาเป็นความโชคดีของตัวเองก็ได้เฮ้ยเห็นเขาถูกหวยบ่อยเฮ้ยนี่แหละฉันเลยนี่แหละฉันเลยนี่แหละฉันเลยฉันน่ะโชคดีเหมือนคนคนนี้ฉันน่ะโชคดีเหมือนคนคนนี้พูดบ่อยๆนะครับพูดบ่อยๆเขียนไปด้วยก็ได้นะครับว่าเวลาเขียนมันจะทำให้เราเป็นโดยอัตโนมัติอ่ะนะครับวันนี้โค้ดเอกก็มาสั้นๆนี่แหละครับนะสั้นๆเอาวิธีสร้างความโชคดีมาให้กับพวกคุณนี่แหละครับนะไหนๆมันก็จะใกล้ๆกับสิ้นเดือนแล้วใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วมันนะเขาเรียกอะไรได้เสียงกันอีกแล้วได้เสียง ได้เสียงโชคกันอีกแล้วนะก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะครับอีกแค่ 3-4 วันเองดีไม่ดีความโชคดีมันจะเกิดขึ้นกับคุณแบบปาฏิหาริย์ก็ได้นะครับนะแบบปาฏิหาริย์เลยนะครับนะนะครับนะอ่ะง่ายๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับโค้ดเอกเอามาให้3วิธีแล้วกันนะครับ3วิธีนะวิธีสร้างความโชคดีแบบง่ายๆนะครับอยากให้ทุกคนลองไปทำกันดูนะครับโอเคไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวโค้ดเอกขอไปส่งสินค้าก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้โค้ดเอกไปแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันครับ